สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์คณิฐาดีสุบินจากคณะครุศาสตร์วิตสาหกรรมมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นขั้นตอนนะคะที่ดําเนินการหลังจากมีการออกแบบตัวบทเรียนเสร็จสิ้นนะคะจากบทเรียนคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เรื่องของผังบทเรียน ในขั้นตอนนี้นะคะจึงเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์หรือว่านักประพันธ์ที่จะเป็นผู้พัฒนาตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามบทดำเนินเรื่องและก็ผังงานนะคะของตัวบทเรียนที่ได้มีการออกแบบไว้โดยใช้ระบบนิพนธ์บทเรียนหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านั้นนะคะว่ามีความสามารถในเรื่องของการนำเสนอแล้วก็จัดการเกี่ยวกับบทเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนที่ตั้งไว้ จึงเป็นขั้นตอนในเรื่องของการปฏิบัติกับเครื่อง,คอ,งคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะคะในเรื่องของการพัฒนาบทเรียนรายละเอียดนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะกับขั้นตอนนี้ก็คือเรื่องทั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาแล้วก็เครื่องมือสําหรับการพัฒนาคุณสมบัติที่จําเป็นทางเลือกในเรื่องของการพัฒนาตัวบทเรียนแล้วก็เกณฑ์มาตรฐานนะคะที่ใช้ ะะเรามาดูเรื่องแรกนะคะที่เป็นเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาในรายละเอียดของตัวบทดําเนินเรื่องที่ผ่านการออกแบบจากขั้นตอนที่ผ่านมาจะเกี่ยวข้องกับตัวเนื้อหานะคะแล้วก็กิจกรรมในแต่ละเฟรมหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์หรือว่านักประพันธ์ในขั้นตอนนี้ก็คือเรื่องของการสร้างสารรค์บทดําเนินเรื่องนะคะซึ่งอยู่ในรูปของเอกสารให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปของตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้ระบบนิพนธ์นะคะบทเรียนคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้พัฒนาจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของขอบข่ายโครงสร้างนะคะของตัวบทเรียนไม่ใช่เพียงแต่การพัฒนาบทเรียนขึ้นมาเท่านั้นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยบางครั้งยังต้องมีการปรับปรุงนะคะหรือปรับแต่งในเรื่องของหน้าจอภาพใหม่ด้วยถ้าออกแบบบทดำเนินเรื่องนะคะในขั้นตอนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการทดลองกระทำนะคะผ่านทางหน้าจอภาพของคอมพิวเตอร์ นะคะก็ควรจะมีการปรับนะคะให้ถูกต้องเสียก่อนเนื่องจากว่าการออกแบบในหน้าจอกระดาษเนี่ยนะคะในทางกระดาษเนี่ยย่อมแตกต่างกับหน้าจอภาพนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้สีการจัดรูปแบบนะคะการเชื่อมต่อกับผู้ใช้แล้วก็ขนาดของตัวอักษรนะ อ,องค์ประกอบที่เราใช้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาในขั้นตอนนี้ก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือการติดต่อสื่อสารและก็ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะนี้ความน่าเชืเช่อถือน,นะคะหน้าที่ก็คือเป็นผู้พัฒนานะคะในเรื่องของตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยจะต้องคํานึงถึงอยู่ตลอดเวลาในระหว่างนะคะที่มีการพัฒนาตัวบทเรียนก็คือจะต้องพยายามพัฒนาให้บทเรียนเนี่ยตอบสนองนะคะ ต่อการเรียนการสอนนะคะในรายบุคคลนะความรู้ทักษะแล้วก็ประสบการณ์นะคะที่ผู้พัฒนาจะต้องสอดแทรกเข้าไปในตัวบทเรียนเพื่อให้บทเรียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงความสามารถหรือพฤติกรรมของผู้เรียนนะคะจากที่ไม่เคยทําได้มาก่อนนะคะไปเป็นการทีออ่มีความสามารถทําได้นะคะผ่านบทเรียนที่เราพัฒนาขึ้น นะโดยใช้ความสามารถของตัวระบบนะคะนิพน์บทเรียนหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้นำเสนอและก็จัดการบทเรียนซึ่งมีความเกี่ยวข้องนะคะกับส่วนต่างๆนะคะอ,อย่างแรกก็คือเรื่องของทีมงานสมาชิกนะคะผู้พัฒนาบทเรียนเนี่ยในทีมงานจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะในการทำงาน เป็นทีมนะคะมากกว่าการทำงานโดยลําพังนะคะแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากว่าการพัฒนาบทเรียนโดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่เนี่ยจะมีการแบ่งหน้าที่กันนะคะทำงานเป็นไฟไฟายนะคะ ทางฝ่ายต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบนะคะในการพัฒนาตัวบทเรียนคนละส่วนหลังจากนั้นนะคะก็จึงนาบทเรียนนะคะมาประกอบเข้าด้วยกันในทางปฏิบัติเนี่ยมีความเป็นไปได้นะคะในเรื่องของบทเรียนหนึ่งะคะที่มีการแบ่งเป็นโมดูลนะคะจะมีผู้พัฒนาหลายคนนะคะดังนั้นการประสานงานกันร,ระหว่างทีมงานเนี่ยจึงเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณานะคะถึงความสัมพันธ์แล้วก็ความสอดคล้องของตัวบทเรียนด้วย อันที่2ก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะอย่างใส่ใจตัวผู้พัฒนาเองเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์ตนเองอย่างใส่ใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ทักษะแล้วก็ประสบการณ์นะคะของตนที่มีเพื่อใ,ใช้ในเรื่องของการพัฒนาตัวบทเรียนนะคะให้เป็นไปตามวัตถุป,ประสงค์ที่กําหนดไว้นะคะหากความรู้ส่วนใดเนี่ยบกพร่องจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้การพัฒนาบทเรียนนั้นเป็นไปด้วยความต่อเนื่องนะคะ ส่วนที่3ก็คือเรื่องของการสร้างสรรค์ตัวผู้พัฒนาเองเนี่ยจะต้องตระหนักนะคะตลอดเวลาว่าในรายละเอียดต่างๆที่กำหนดไว้ในบทดำเนินเรื่องเนี่ยเป็นข้อความที่ปรากฏอยู่บนกระดาษนะคะซึ่งมีความสถิตมากนะคะแต่บทเรียนเนี่ยที่จะปรากฏทางหน้าจอภาพของคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำให้มีการเคลื่อนไหวได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาน่ยต้องถ่ายทอดไปยังผู้เรียนในแต่ละหน้าจอ เพราะนั้นการสร้างสารรค์บทเรียนเนี่ยจะต้องดําเนินการไปทีละขั้นขั้นนะคะซึ่งจะแตกต่างจากการนําเสนอนะคะของหนังสือโดยสิ้นเชิงในส่วนนี้นะคะจึงต้องพิจารณาคุณสมบัติและก็ความสามารถของตัวระบบนิพนธ์บทเรียนนะคะหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้ว่ามีความสามารถอย่างไรบ้างแล้วก็มีความสามารถเพียงพอที่จะสร้างสารรค์บทเรียนนะคะตามที่เราต้องการได้หรือไม่ในส่วนที่4ก็คือเรื่องของการควบคุม ในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์บทเรียนเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงในเรื่องของการใช้ความสามารถของตัวระบบนิพนธ์บทเรียนหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะควบคุมแล้วก็จัดการในเรื่องของบทเรียนเนี่ยให้เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้นะคะอันที่5นะคะก็จะเป็นเรื่องของการโปรแกรมอันนี้นะคะระบบนิพนธ์บทเรียนทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ยความสามารถนะคะในการทํางานร่วมกับ ภาษาคอมพิวเตอร์ในระบบสูงเนี่ยจะดีมากนะคะอย่างเช่นโปรแกรม a u t o w a วรนะคะสามารถใช้งานร่วมกับภาษาวิชวลเบสิกนะคะเออโทษทีนะคะเกี่ยวกับภาษาวิชวลซีนะคะพัดพัดได้หรือเป็นทูบุ๊กนะคะซึ่งสามารถทำงานร่วมกับภาษาวิชวลเบสิกนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวระบบนิพนบทเรียนเนี่ยนะคะก็มีความสามารถในการจัดการทางด้านโปรแกรมระดับสูง ะะหรือในระดับหนึ่งได้นะคะโดยบรรจุภาษาที่เป็นภาษาสคริปนะคะหรือเป็นฟังก์ชันพื้นฐานไว้เพื่อให้ผู้พัฒนานะคะสามารถที่จะโปรแกรมนะคะการจัดการและควบคุมบทเรียนได้นะคะเช่นระบบฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลนะคะพื้นฐานของผู้เรียนหรือว่าเป็นระบบนะคะในเรื่องของการรายงานผลการเรียนเป็นต้นนะคะ การศึกษาความสามารถของตัวระบบนิพนธ์บทเรียนนะคะทางด้านการโปรแกรมอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้พัฒนาบทเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องของการพัฒนาบทเรียนมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านของการจัดการในเรื่องของตัวบทเรียนนะคะ,อ,ะอันที่6ก็จะเรื่องของการยอมรับนะคะในคําวิจารณ์อันนี้ก็จะมีความเป็นไปได้นะคะอย่างมากซึ่งตัวบทเรียนต้นแบบเนี่ยที่ผ่านการออกแบบในขั้นแรกเนี่ย นะคะจะมีเรื่องของคำติชมเกิดขึ้นผู้พัฒนาจะต้องยอมรับคำวิจารณ์เหล่านั้นแล้วก็นำมาแก้ไขปรับปรุงนะคะหรือเปลี่ยนแปลงนะคะพัฒนาให้ดีขึ้นนะะเพื่อให้บทเรียนเนี่ยที่เราสร้างนะคะเอ่อที่ดีนะคะตามคำวิจารณ์เหล่านั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นการพัฒนาแล้วนะคะยังถือว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งด้วยนะคะที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีผลโดยตรงกับผู้ใช้ตัวบทเรียน อันนี้เรามาดูในหัวข้อของการติดต่อสื่อสารนะคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญในเรื่องของขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนะซึ่งจะต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้พัฒนาด้วยกันนะคะโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยที่มีผู้พัฒนาบทเรียนหลายๆคนนะคะ นับตั้งแต่เรื่องของการประชุมนะคะมีการกําหนดเป้าหมายขอบเขตของงานจนกระทั่งนะคะการติดต่อสื่อสารนะคะกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ให้คําปรึกษานะคะทางด้านเนื้อหาหลักสูตรแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนปัจจุบันนี้นะคะก็มีการใช้งานในเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะกว้างขวางขึ้น ผู้พัฒนาตัวบทเรียนเองนะคะจึงไม่จําเป็นต้องทํางานอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันก็ได้นะคะสามารถทํางานในลักษณะของออนะคะเทเลคอมนะคะที่เป็นอ,อ,อาศัยในเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะคะเป็นช่องทางในเรื่องของการติดต่อสื่อสารก็ได้นะคะ รวมถึงการส่งไฟล์เอกสารนะคะหรือว่าไฟล์บทเรียนอะไรพวกนี้นะคะที่มีการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยในแต่ละส่วนนะคะมาประมวลผลร่วมกันนะคะกับศูนย์กลางนะคะเพื่อให้บทเรียนทีเ่เราได้บทเรียนที่ครบถ้วนหรือสมบูรณ์ขึ้นนะคะแะว,ว่ามีความสะดวกอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการพัฒนาตัวบทเรียนนะ นี้ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะอย่างแรกก็คือการติดต่อสื่อสารนะคะกับทีมงานคะอันนี้ก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารตามปกตินะคะที่กระทากันอยู่เป็นกิจวัตรนะคะเพื่อรวมงานนะคะหรือว่าเช็คในเรื่องของความก้าวหน้าของโครงงานตลอดจนปัญหาที่พบนะคะระหว่างการพัฒนาอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะกับผู้เชี่ยวชาญ อันนี้จะเป็นการติดต่อสื่อสารปกตินะคะโดยหรือเฉพาะกิจเมื่อเรามีปัญหาหรือว่าต้องการคำแนะนำนะคะในการพัฒนาตัวบทเรียนอันที่ 3. ก็คือการรายง,งานความก้าวหน้าอันนี้จะเป็นการรายง,งานความก้าวหน้าของงานนะคะไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งจะมีการกำหนดไว้ก่อนอในทางปฏิบัติแล้วปัจจุบันนี้นะคะเมื่อเรามีการเริ่มโครงการพัฒนาตัวบทเรียนคอเมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ย มักจะเป็นการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อใช้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารโดยติดตั้งประจำนะคะไว้ที่ศูนย์กลางของโครงการนะเทมเพลตหน้าจอภาพนะคะของบทเรียนทั้งหมดเนี่ยจะถูกออกแบบขึ้นนะคะและติดตั้งไว้ที่เซฟเวอร์ส่วนกลางเพื่อให้ผู้พัฒนาบทเรียนดาวน์โหลดได้นะคะเอ่อเอาไปใช้งานแล้วก็เอ่อรวมทั้งข้อกำหนดต่างๆนะคะอย่างเช่น รูปแบบของตัวอักษรน,นะคะที่ใช้ในตัวบทเรียนสีพื้นหลังรูปภาพหรือว่าที่เป็นรูปภาพการาฟิกต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยผู้บริหารโครงการก็ยังสามารถตรวจสอบความก้าวหน้านะคะของการพัฒนาตัวบทเรียนได้โดยผ่านเครือข่ายนะคะเชื่อมต่อไปยังเครื่องคลแอ้นนะคะของผู้พัฒนา หลังจากมีการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์นะคะตัวบทเรียนเข้าไปยังศูนย์กลางได้นะคะโดยสะดวกสําหรับเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้เป็นพวกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ IRC นะคะก็คืออินเทอร์เน็ตนะคะเอ่อรดดี้ชาร์ตนะคะอันนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนในเรื่องของประสบการณ์ระหว่างผู้พัฒนาตัวบทเรียนด้วยกันนะคะผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะ อันนี้เราก็จะดูในเรื่องของอาการยอมรับนะคะโดยทั่วไปว่าบทเรียนสําหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความแตกต่างจากบทเรียนสําหรับผู้เรียนในระดับเด็กนะคะซึ่งบทเรียนที่ออกแบบขึ้นมาเนี่ยสำหรับเด็กจะมีรายละเอียดของตัวเนื้อหาเนี่ยามากกว่าบทเรียนสําหรับผู้ใหญ่นะคะ ดังนั้นการพัฒนาตัวบทเรียนสําหรับผู้ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเช่นบทเรียนสําหรับช่วยฝึกอบรมนะคะในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมหรือว่าจําเป็นต้องพิจารณาในเรื่องของความแตกต่างระหว่างวัยของผู้เรียนนะคะเป็นสําคัญอันนี้ก็ได้แก่นะคะสิ่งที่ต้องพิจารณานะคะแล้วก็คำนึงถึงนะคะถึงความแตกต่างระหว่างวัยของผู้เรียนเนี่ยอย่างแรกก็คือ คุณสมบัติของตัวผู้เรียนเองนะคะได้แก่วความรู้พื้นฐานของผู้เรียนทักษะและก็ประสบการณ์นะคะเดิมที่มีอยู่แล้วก็รวมถึงลักษณะงานที่ทําอยู่ด้วยอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นการพิจารณาการโต้อตอบนะคะกับตัวบทเรียนซึ่งผู้เรียนเนี่ยนะคะที่เป็นผู้ใหญ่จะมีการปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างจากผู้เรียนในระดับเด็กเช่นความยากง่ายนะคะความถี่ของการมีปฏิสัมพันธ์ แล้วก็รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์อันที่3ก็คือสิ่งที่ชอบอันนี้ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยบางคนไม่ชอบการเรียนรู้ในชั้นเรียนนะคะในขณะที่งานนะคะของคนที่มีการปฏิเสธการใช้คอมพิวเตอร์นะคะการนำเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยจึงต้องมีการพิจารณาด้วยนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะจึงจะทำให้ ไม่เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นทางการมากเกินไปแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ครบทุกขั้นตอนนะคะเครื่องมือนะคะตอนนี้เรามาดูในส่วนของที่เป็นเครื่องมือสําหรับการพัฒนาบ้างโดยปกติแล้วเครื่องมือเนี่ยสำหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะหน,หนึ่งเนี่ยประกอบไปด้วยโปรแกรมหลายๆโปรแกรมด้วยกันเนื่องจากว่าความสามารถของแต่ละโปรแกรมเนี่ยมีข้อจํากัดและก็มีจุดเด่นการใช้งานซึ่งแตกต่างกันนะ เรามาดูอันแรกนะคะเครื่องมือนิพนธ์บทเรียนอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยระบบนิพน์บทเรียนอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนิพน์บทเรียนได้แก่การสร้างบทเรียนการปฏิสัมพันธ์หรือว่าการจัดการบทเรียนแล้วก็ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของภาษานะคะภาษานิพน์บทเรียนอันนี้จะเป็นภาษาสคริปต์นะคะที่ใช้ควบคู่กับระบบนิพน์บทเรียน ควบคุมแล้วก็จัดการตัวบทเรียนเช่นระบบการเก็บบันทึกนะคะผลคะแนนนะคะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์อันนี้ก็ได้แก่ภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะคะที่ใช้งานร่วมกับระบบนิพนธ์บทเรียนเพื่อควบคุมแล้วก็จัดการในตัวบทเรียนนะคะเช่นการควบคุมการเชื่อมต่อกับผู้ใช้นะคะตัวบทเรียนแล้วก็ระบบฐานข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะอันที่3าม โปรแกรมอัถประโยชน์นะคะสำหรับการนิพนธ์ในส่วนนี้นะคะได้แก่โปรแกรมอื่นๆนะคะที่ใช้ในเรื่องของการสร้างภาพกราฟิกนะคะตกแต่งภาพนะคะแล้วก็นําเข้าไฟล์ภาพสร้างภาพเป็น3 D หรือว่าโปรแกรมจัดการทางด้านเสียงนะคะซึ่งสามารถจําแนกออกได้ก็คือในเรื่องของโปรแกรมจัดการเกี่ยวกับกราฟิกแล้วก็ตกแต่งภาพนะคะอย่างเช่นที่เป็น adobe พวกเอ่อ photoshop พวกนี้นะคะ หรืออาจจะเป็นโปรแกรมจัดการที่เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวภาพ3มิตินะคะพวกนี้อันที่3ก็อาจจะเป็นเรื่องของโปรแกรมสำหรับจับภาพนะคะโดยการจับภาพทางหน้าจอภาพนะคะแล้วแปลงเป็นไฟล์ภาพตามที่เราต้องการรวมถึงโปรแกรมที่ใช้นะคะกับเครื่องสแกนเนอร์อันที่4ี่ก็จะเป็นโปรแกรมจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเสียงนะคะอันนี้ก็ตั้งแต่การเล่นแล้วก็การบันทึกเสียง โปรแกรมนะคะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของตัวเอกสารนะคะอันนี้ก็เพื่อใช้ในเรื่องของการสร้างคู่มือนะคะแล้วก็เอกสารประกอบการใช้งานนะ,ะประเด็นที่4นะคะก็จะเป็นโปรแกรมอัดถดประโยชน์สําหรับการผลิตนะคะอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยโปรแกรมบันทึกนะคะบทเรียนต้นฉบับแล้วก็โปรแกรมตรวจสอบการทํางานนะคะตอนนี้เรามาดูในหัวข้อของคุณสมบัติที่จําเป็นมั่นะคะ,อ,ะอันนี้คุณสมบัติที่จําเป็นนะคะ อันนี้เราสามารถที่จะพิจารณาในส่วนของความสามารถนะคะของตัวระบบนิพนธ์บทเรียนที่เลือกใช้นะคะมาพัฒนาตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยอันนี้จะถือว่าเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นนะคะที่จะทําใหเา้เราได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็นําไปใช้ได้นะคะให้เกิดผลนะคะคุณสมบัติที่จําเป็นนะคะถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานนะคะที่ ระบบนิพนธ์บทเรียนเนี่ยจะต้องมีการสนับสนุนแล้วก็ทําได้ไม่ยากนับตั้งแต่การสร้างตัวบทเรียนนะคะเป็นเฟรมเฟรมหรือว่าการปฏิสัมพันธ์หลากหลายวิธีนะคะการสนับสนุนการใช้เสียงหรือว่าการนําเข้าไฟต่างๆจากภายนอกนะคะการควบคุมบทเรียนหรือว่าการเก็บบันทึกผลคะแนนการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะขั้นต้นจนถึงเรื่องของการสนับสนุนการจัดการบทเรียนนะคะแบบสาขาหรือว่า การนำบทเรียนที่พัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยไปใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปของ WBI หรือ WBT นะคะเป็นต้นสิ่งที่เกี่ยวข้องนะคะกับคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างแรกก็คือในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับตัวอักษรแล้วก็กราฟิกนะคะแล้วก็การจัดการเกี่ยวกับภาพพวกที่เป็นแอนิเมชันนะคะภาพเคลื่อนไหวต่างๆหรือว่าการจัดการเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์นะคะ รายการทางเลือกเพื่อตัดสินนะคะแล้วก็การจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจปรับแล้วก็การจัดการเกี่ยวกับตัวบทเรียนนะคะแบบสาขาอันที่7ก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมตัวบทเรียนแล้วก็การแก้ไขบทเรียนแล้วก็การจัดการนะคะในตัวบทเรียนเองนะคะอันนี้เรามาดูนะคะการจัดการเกี่ยวกับตัวอักษรที่เป็นภาพกราฟิกนะคะอันนี้ การนำเสนอเนื้อหานะของตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยที่ดีนะคะจะใช้ภาพเป็นหลักแล้วก็ใช้ข้อความประกอบนะคะเพียงเท่าที่จำเป็นแต่ข้อความหรือตัวกอรน,นะคะก็ยังมีความสำคัญอยู่นะคะ,ะเนื่องจากว่าความสามารถในการใช้ประโยชน์เนี่ยได้หลายๆประการนะคะการนำเสนอข้อความในลักษณะที่เป็นเนื้อห,หาหรือบทเรียนเนี่ยและใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่น ใช้เป็นคำสั่งนะคะของบทเรียนหรือใช้เชื่อมโยงข้อมูลใน Hypertext นะคะดังนั้นในระบบนิพนธ์บทเรียนที่ดีเนี่ยจะต้องมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของตัวอักษรหรือข้อความนะคะได้ดีเช่นเช่นเดียวกับโปรแกร,รมนะคะในเรื่องของการประมวลผลคำทั่วๆไปนะคะองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงนะคะในในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของตัวอักษรแล้วก็กราฟิกเนี่ยอันแรกก็คือมาตรฐาน ในระบบนิพนธ์บทเรียนเนี่ยจะต้องมีการสับสนุนการสร้างตัวอักษรหรือข้อความในระดับมาตรฐานเดียวกันนะคะกับโปรแกรมประมวลผลคำทั่วๆๆไปนะคะซึ่งสามารถแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงยกย้ายหรือว่าพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้อีกทั้งยังควรบันทึกอยู่ในรูปของไฟล์เอกสารนะคะได้ด้วยแล้วก็รวมทั้งการนำไฟล์เอกสารนะคะจากการสร้างเนี่ยด้วยโปรแกรมประมวลผลคำมาใช้งานได้นะคะ อันที่2ก็คือรูปแบบของตัวอักษรที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะในระบบนิพนธ์ที่ดีเนี่ยจะต้องมีรูปแบบของตัวอักษรให้เลือกนะคะใช้หลากหลายหรือหลายรูปแบบนะคะซึ่งมีขนาดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องอมีผลกระทบนะคะต่อการทำงานใดๆของโปรแกรมส่วนอื่นๆนะคะอันที่3ก็คือข้อพิจารณาอื่นๆในตัวระบบนิพนธ์เนี่ย บทเรียนจะต้องนำเสนอในรูปของกราฟิกนะคะซึ่งมีเครื่องมือต่างๆช่วยในเรื่องของการจัดการทางด้านตัวอักษรหรือข้อความได้ง่ายนะคะเป็นมาตรฐานอ,าองค์ประกอบที่เราต้องคำนึงถึงสำหรับการจัดการทางด้านกราฟิกนะคะอย่างแรกก็คือกราฟิกเป็นแบบเวกเตอร์นะคะข้อดีของภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ก็คือสร้างได้ง่ายนะคะแต่ก็ต้องการความต้องการหน่วยความจำนะคะที่มีขนาดใหญ่ในเรื่องของการเก็บบันทึก นะตัวระบบนิพน์บทเรียนที่ดีเนี่ยจะต้องมีเครื่องมือนะคะพื้นฐานต่างๆในการสร้างภาพกราฟิกนะคะที่จําเป็นสําหรับในตัวบทเรียนด้วยเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมวงรีสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็รูปเหลี่ยมต่างๆพวกนี้นะคะอันที่2ภาพแบบบิตแมทนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากขนาดใหญ่นะคะนี่มีขนาดใหญ่แต่จะมีความสวยงามมากกว่าซึ่งเป็นภาพที่ได้จากโปรแกรม อัฐประโยชน์นะคะหรือจากเครื่องสแกนเนอร์นะคะตัวระบบนิพนธ์เองนำเข้าไฟล์ที่เป็น bitmap เนี่ยเหล่านี้ได้นะคะอันที่3ก็คือในเรื่องของการจัดภาพที่เป็นวิดิทัศนะคะแหล่งข้อมูลส,สำหรับการน,นำเสนอบทเรียนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือภาพจากวิดิทัศนะคะต้นฉบับดังนั้นถ้าหากระบบนิพนธ์บทเรียนเนี่ย สามารถนำเข้าแล้วก็จัดการเกี่ยวกับภาพวิดิทัศน์ได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งนะคะในเรื่องของการพัฒนาตัวบทเรียนเองนะคะน,นี้การจัดการเกี่ยวกับภาพแอนิเมชันนะคะนักคอมพิวเตอร์ศึกษาเนี่ยยอมรับว่าตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยถ้ายิ่งมีการนำเสนอด้วยภาพแอนิเมชันมากเท่าใดนะคะก็ยิ่งจะทวีความสนใจของผู้ใช้นะคะให้ติดตามตัวบทเรียนมากขึ้นนะคะแต่ข้อเสียของภาพแอนิเมชันก็คือ มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีเรื่องของการประมวลผลไฟล์ภาพเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะหากเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะมีสมรรถนะที่ไม่สูงพอนะคะก็จะทำให้การเล่นภาพเนี่ยกระตุกนะคะเป็นช่วงๆแล้วก็ไม่ราบลื่นเหมือนกับการนำเสนอแบบภาพนิ่งนะคะอย่างไรก็ตามแล้วนะคะในตัวเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับขั้นเนี่ยเราจะสามารถทำให้เห็นจริงได้นะคะจะต้องใช้ภาพเคลื่อนไหวเท่านั้นนะคะ การจัดการนะคะเกี่ยวกับภาพแอนิเมชันเนี่ยมันก็จะมีด้วยกัน3รูปแบบด้วยกันอย่างแรกก็คือเรื่องของตัวอักษรอันนี้ก็ได้แก่การสร้างตัวอักษรแบบเคลื่อนไหวนะคะในลักษณะของการแสดงภาพภาพพิเศษนะคะหรือพวกเอฟเฟกต่างๆนะคะเพื่อเราความสนใจเช่นหัวข้อบทเรียนนะคะแรือัที่2อ,อาจจะเป็นในเรื่องของกราฟิกนะคะได้แก่ภาพกราฟิกเคลื่อนไหวจากจุด1น,นะคะไปยังอีกจุด1น,นะคะ เช่นพวกภาพที่เป็นก i ิฟแอนิเมชันต่างๆนะคะซึ่งเกิดจากภาพนิ่งหลายๆภาพนะคะมาเรียงต่อกันนะคะอันที่3ก็คือที่เป็นวิดิทัศในตัวระบบนิพน์นะคะจะต้องสามารถนำเข้าไฟล์ภาพเคลื่อนไหวนะคะใ,ในในเฟรมฟอร์มต่างๆนะคะเช่นที่เป็นจุด AVI นะคะพวกนี้นะคะซึ่งสามารถควบคุมการเล่นไฟล์ภาพการเล่นไฟล์ภาพนะคะแล้วก ได้ดีเหมือนกับเครื่องเล่นวิดีโอ,เ,อเครื่องเล่นวิดีทัศต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยศึกษาตัวบทเรียนซ้ําแล้วซ้ําอีกได้นะคะตามความต้องการนะคะอันนี้ในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์เนี่ยเป็นองค์ประกอบท,ที่สําคัญที่สุดนะคะของตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพราะว่าบทเรียนที่ดีเนี่ยจะต้องมีการสร้างสารรค์เนื้อหาบทเรียนนะคะแล้วก็กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อทําให้ผู้เรียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ตลอดเวลานะคะโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายนะคะจากการเรียนนะคะแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ซ้ำซากดังนั้นในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์เนี่ยจึงควรมีรูปแบบนะคะที่หลากหลายไม่ยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นหลกักซึ่งระบบนิพนธ์ตัวบทเรียนเนี่ยจะต้องสับสุนในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆกันด้วยนะคะนับตั้งแต่เรื่องของการสร้างปุ่มกด การคลิกเมาส์การลากเมาส์ผ่านหรือว่าการกําหนดวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้เมาส์คลิกหรือว่าการป้อนข้อมูลทางแป้นพิมพ์หรืออาจจะเป็นเรื่องของการใช้ p ูดา d o เมนูต่างๆพวกนี้นะคะกา,การตั้งนับตั้งแต่การสร้างปุ่มพวกนี้นะคะเ,เราจะมาดูในเรื่องของระบบนิพนธ์ตัวบทเรียนด้วยนะคะในปัจจุบันเนี่ย ร้อนมีความาสามารถทางด้านการปฏิสัมพันธ์นะคะอย่างมากเนื่องจากว่าผู้ออกแบบเนี่ยได้ตระหนักถึงความจำเป็นทางด้านนี้นะคะอย่างเช่นโปรแกรมออโต้แวร์เนี่ยสามารถสร้างสรรในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ได้มากกว่า10รูปแบบแต่ละรูปแบบเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะคะกับเรื่องของการพัฒน,นาตัวบทเรียนได้นะคะทางการปฏิสัมพันธ์เพื่อน,นำเสนอเนื้อหาบทเรียนหรือว่าการปฏิสัมพันธ์ใน แบบทดสอบนะคะได้เป็นอย่างดีรายการทางเลือกนะคะเพื่อตัดสินนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะคะอันนีเ้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะซ้ำซากในเรื่องของการใช้ตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะของผู้เรียนซึ่งระบบนิพนธ์บทเรียนที่ดีเนี่ยจะต้องดําเนินการนะคะตัดสินเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเด็นต่างๆเหล่านี้ได้ นะการตัดสินใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนะคะอย่างเช่นการสะกดคําผิดการยิ้มยอมนะคะให้ใช้คําพิเศษต่างๆหรือการใช้เครื่องหมายแล้วก็การเว้นวรรคตอนระยะเวลาการปฏิสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการสัมผัสเช่นกำหนดวัตถุประสงค์ให้สามารถปฏิสัมพันธ์ได้นะคะ การจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจปรับเนี่ยนะคะก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เรียนเนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์นะคะกับตัวบทเรียนตามหลักการออกแบบของระบบนะคะการเรียนการสอนเนี่ยการตรวจปรับนะคะจะต้องเกิดขึ้นทันทีนะคะหลังจากที่ผู้มีผู้เรียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจนะโดยแท้จริงแล้วเนี่ยข้อความที่ปรากฏขึ้นนะคะทางหน้าจอภาพเนี่ย พื่อใช้ตรวจปรับความเข้าใจของผู้เรียนนะคะก็คือข้อความในเรื่องของการนำเสนอนะคะตามปกติแต่วัตถุประสงค์ของการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันดังนั้นระบบนิพนธ์บทเรียนทั่วไปนะคะก็มีความสามารถด้านนี้นะคะเป็นพิเศษนะคะหรือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วหากเป็นการตรวจปรับนะคะกรณีพิเศษอื่นๆน,นะคะถ้าระบบนิพนธ์บทเรียนเนี่ยทำได้ก็นับว่าเป็นส่วนที่ดีนะคะเพิ่มเข้ามา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยแบบสาขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยรายการทางเลือกนะคะเพื่อตัดสินใจเลือกตัวบทเรียนนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้เลือกนะคะเรียนตามความถนัดนะคะทางเลือกของตัวบทเรียนนะคะอาจจะเกิดขึ้นจากตัวบทเรียนควบคุมให้มีการนําเสนอเนื้อหาที่ผู้เรียนไม่เข้าใจนะคะซึ่งเกิดจากผลคะแนนที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนก็ได้นะคะ หรืออาจจะเกิดจากการที่ผู้เรียนเลือกเรียนตามความต้องการนะคะการสร้างสรรค์รายการทางเลือกเนี่ยนะคะของตัวบทเรียนจึงเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะในด้านของความสามารถของตัวระบบนิพนธ์บทเรียนนะทางด้านการควบคุมตัวบทเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติประการสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะของตัวระบบนิพนธ์บทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถควบคุมในเรื่องของการนําเสนอบทเรียนหรือว่า กิจกรรมนะคะตามความต้องการได้นะอันนี้การควบคุมบทเรียนเนี่ยเราก็สามารถจำแนกได้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของการควบคุมบทเรียนแบบโมดูลหรือรายการทางเลือกหรือจะเป็นการควบคุมบทเรียนตามเนื้อหาของหัวเรื่องหรือการควบคุมบทเรียนโดยใช้วัตถุนะคะที่เป็นอ็อบเจกต์ต่างๆนะคะเรามาดูในเรื่องของการแก้ไขบทเรียนการพัฒนาตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะ อันนี้เป็นกระบวนการนะคะที่ต้องกระทำซ้ำๆกันหลายๆครั้งนะคะจนกว่าจะได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้กับผู้เรียนได้โดยตรงนะคะแล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์ด้วยนะคะจึงต้องมีการแก้ไขหรือการปรับเปลี่ยนนะคะหลังจากผ่านกาทดลองใช้งานแล้วนะคะดังนั้นการแก้ไขจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะคะของตัวระบบนิพนธ์บทเรียนที่จะต้องมีการ เพื่อประโยชน์นะคะให้สามารถแก้ไขบทเรียนได้ง่ายนะการจัดการนะคะในตัวบทเรียนนะคะที่เป็นความสามารถพื้นฐานนะคะทางการแก้ไขบทเรียนเนี่ยอย่างแรกก็คือเรื่องของการจัดการตัวบทเรียนอันนี้ก็สามารถแก้ไขและทดลองดูหน้าจอภาพที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะขณะที่มีการพัฒนาตัวบทเรียนการแก้ไขตัวอักษรนะคะที่มีการทำงานในลักษณะของโปรแกร,รมประมวลผลคำ การจัดวางตำแหน่งใหม่นะคะของวัตถุอันนี้ก็จะหมายถึงสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุใดๆได้นะคะในตำแหน่งใหม่บนหน้าจอภาพนะคะที่ต้องการการจัดวางตำแหน่งใหม่ของจุดสัมผัสหรือว่าการเปลี่ยนสีกราฟิกนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการทดสอบโหมดของการส่งบทเรียนนะคะหลังจากที่มีการพัฒนาบทเรียนเสร็จแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็น ปุ่มกดข้อมูลนะคะหรือห้องสมุดข้อสอบอะไรพวกนี้นะคะการจัดการในตัวบทเรียนเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่ทําให้การใช้บทเรียนเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นเหมือนกับการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะที่จะต้องมีระบบในเรื่องของการจัดการในเรื่องของตัวบทเรียนเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนเพื่อเก็บชื่อผู้เรียนแล้วก็มีประวัตินะคะรวมถึงการเก็บบันทึกผลคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนนะจนกระทั่งถึงการรายงานผลการเรียน ะะตัวบทเรียนอคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้หลักการนำเสนอแบบไฮเปอร์เทคเนี่ยจะต้องมีส่วนของอการฟื้นคืนทางด้านหน้าจอภาพนะคะที่ผู้เรียนเคยเรียนหลังครั้งหลังสุดด้วยนะคะการจัดก,การทั้งหมดเนี่ยนะคะที่กล่าวมานี้นะคะรวมเราจะรวมเรียกว่าเป็น CMI นะคะหรือเป็นคอมพิวเตอร์อเมเทสนะคะที่เป็นอินสตัคชั่นหรือ,ออาจจะเป็น CML นะคะซึ่ง เ็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะมเนจนะคะเรีนนิ่งซึ่งต้องอาศัยในเรื่องของตัวระบบนิพน์นะคะบทเรียนช่วยจัดการให้ถ้าหากนะคะระบบนิพน์เนี่ยบทเรียนนะคะไม่มีความสามารถในเรื่องของการจัดการด้านนี้นะคะก็ควรมีระบบสนับสนุนนะคะให้สามารถเขียนโปรแกรมจัดการบทเรียนได้นะคะอาจจะใช้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะคะเชื่อมต่อไปอยังโปรแกรมนะคะส่วนที่อยู่ภายนอกนะให้จัดการให้ นะทางเลือกในเรื่องของการพัฒนาตัวบทเรียนนะคะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยมันสามารถแบ่งออกเป็นได้หลายประเภทตามระดับความยากอย่างเช่นในเรื่องของบทเรียนนะคะดั้งเดิมที่เป็นการนําเสนอด้วยอักษรหรือว่าข้อความเป็นหลักนะบทเรียนมัลติมีเดียที่นําเสนอด้วยสื่อหลากหลายรูปแบบนะคะมีการผสมผสานกาันแล้วก็ตัวบทเรียนแบบปัญญาประดิษฐ์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนนะคะจะถูกนำเสนอตามระดับความสามารถของตัวผู้เรียนดังนั้นทางเลือกในการพัฒน,นาบทเรียนจึงแตกต่างกันนะคะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบดั้งเดิมและก็แบบมัลติมีเดียเนี่ยสามารถใช้ระบบนิพนธ์บทเรียนนําเสนอและก็จัดการในเรื่องของบทเรียนได้ในขณะที่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยอาจต้องใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในเรื่องของการจัดการตัวบทเรียนนะคะ นอกจากบทเรียนประเภทนี้แล้วยังมีลักษณะของการทํางานคล้ายกับโปรแกรมนะคะตัวหนึ่งที่มีความซับซ้อนในการทํางานมากกว่าดังนั้นทางเลือกในการพัฒนาเนี่ยนะคะในตัวบทเรียนเนี่ยเราสามารถจําแนกได้ออกเป็นสีแนวทางด้วยกันอย่างแรกนะคะก็คือเป็นแบบมัลติมีเดียอันที่2แบบปัญญาประดิษฐ์อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนด้วยตนเองและการที่4ก็จะเป็นบทเรียนต้นแบบนะคะแบบมัลติมีเดียนะคะ ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแบบมัลติมีเดียแทบท,ท,ทั้งสิ้นนะคะซึ่งดูเหมือนว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำนะคะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะ,ะที่จะต้องมีการผสมผสานสื่อต่างๆอย่างน้อย5ชนิดนะคะเข้าด้วยกันเช่นข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์นะ,ะผลลัพธ์ที่ได้จากแนวทางนี้นะคะในแบบมัลติมีเดียก็คือบทเรียนที่ใช้งานเนี่ยโดยลำพังนะคะในรูปของสื่อ ะคะเช่นที่เป็น CDRom base นะคะพวก CAI CBT หรือว่า IMMCAI ะไรพวกนี้นะคะหรือว่าจะเป็น CDI หรือว่าเป็น DVI นะคะหรืออาจจะเป็นพวกวิดีโอดิจนะคะหรือไฮ p เปร์เทคหรือไฮเปร์มีเดียนะคะอันที่สองก็จะเป็นบทเรียนที่ใช้งานผ่านเครือข่ายพวกที่เป็น WBI นะคะหรือว่าเป็น WBT หรือว่า IBT พวกนี้นะคะ แบบปัญญาประดิษฐ์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอมีการพัฒนาขึ้นนะคะหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะโดยประยุกต์หลักการของระบบปัญญาประดิษฐ์นะคะกับระบบผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ากับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักนะคะเนื่องจากว่าความยากในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การให้เกิดเป็นรูปผลในลักษณะของรูปธรรมนะคะ สำหรับทางเรื่องในการพัฒนาบทเรียนแบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็มีหลายแนวทางด้วยกันอย่างเช่นแนวทางออของระบบผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แนวทางของผู้สั่งสอนนะคะแนวทางในเรื่องของการวินิจฉัยของติวเตอร์หรือว่าจะเป็นแนวทางการผสมผสานนะคะการริเริ่มของติวเตอร์นะคะ นีการเรียนการสอนด้วยตนเองเนี่ยนะคะอันนี้เป็นมโนมติพื้นฐานของการพัฒนาบทเรียนนะคะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือในเรื่องของการจัดสภาพของตัวบทเรียนเนี่ยให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนนะคะด้วยตนเองโดยยึดหลักประสบการณ์นะคะการเรียนรู้แล้วก็การนําเสนอเนื้อหาทีละน้อยนะคะแล้วก็เป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะการนําเสนอเนื้อหานะคะจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่หรือว่าจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากนะคะ แล้วก็การใช้ประสบการณ์เดิมที่ผ่านมาของผู้เรียนเนี่ยเพื่อ,อชี้แนะนะคะในเรื่องของแนวทางการเรียนสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีความสําคัญต่อการจัดนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของบทเรียนเพื่อให้บทเรียนเนี่ยสามารถใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนได้ด้วยตวนเองนะคะตัวบทเรียนต้นแบบเนี่ยจะเป็นการพัฒนาบทเรียนต้นแบบเพื่อนําไปทดลองใช้ก่อนที่จะมีการพัฒนาตัวบทเรียนจริงนะคะ อีกแนวทางหนึ่งในเรื่องของการเลือกการพัฒนาตัวบทเรียนเนี่ยซึ่งจะประยุกต์ในเรื่องของวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะคะหรือวงวงจรการพัฒนาส่วนใหญ่นะคะมักจะเป็นซอฟต์แวร์ต้นแบบนะคะก่อนเสมอหลังจากนั้นก็จึงนำนะคะตัวบทเรียนนะคะไปทดลองใช้เพื่อศึกษาการทำงานจริงแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาปรปับปรุงซอฟต์แวร์นะคะ การพัฒนาบทเรียนต้นแบบเนี่ยเพื่อนําไปใช้ทดลองก่อนจะเป็นการพิจารณาในเรื่องด้านต่างๆเนี่ยได้แก่มาตรฐานของตัวบทเรียนหรือการทดสอบการทํางานเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์การจัดก,การบทเรียนแล้วก็ความสวยงามแล้วก็ความลงตัวนะคะของหน้าจอภาพการใช้เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในโครงการนะคะขนาดใหญ่เนี่ยที่มีผู้พัฒนาหลายๆคนเนี่ย ะะการใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันนะคะซึ่งจะเป็นมีในเรื่องของการประชุมชี้แจงการกําหนดเงื่อนไขต่างๆเนี่ยนะคะเกี่ยวกับด้านต่างๆอันนี้นะคะเช่นการออกแบบหน้าจอนะคะการกําหนดความละเอียดนะคะในเรื่องของการแสดงผลภาพรูปแบบตัวอ,กอักษรขนาดของตัวอ,กอักษรสีหรือว่าการจัดการในเรื่องของบทเรียนในส่วนอื่นๆนะคะเพื่อให้เป็นบทเรียนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะทั้งบทเรียน เกณฑ์มาตรฐานอย่างแรกก็คือเรื่องของการออกแบบหน้าจอนะคะการเชื่อมโยงกับผู้เรียนหรือว่าการทดสอบบทเรียนงานเอกสารหรือว่าการยอมรับนะคะอันนี้การออกแบบหน้าจอเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นส่วนที่มีอิทธิพลกับผู้เรียนมากที่สุดเนื่องจากว่าผู้เรียนยจะต้องนั่งอยู่หน้าจอภาพนะคะของเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาที่มีการศึกษาตัวบทเรียนดังนั้นการออกแบบหน้าจอเนี่ยจึงจึงจำเป็นต้องนะคะมีมาตรฐานเหมือนกับ เหมือนกันตลอดนะคะทั้งตัวบทเรียนไม่เปลี่ยนไปนะคะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนทําให้ผู้เรียนสับสนว่าบทเรียนเนี่ยกำลังนําเสนอเรื่องใดนะคะมาตรฐานในส่วนนี้ได้แก่การกําหนดความละเอียดในเรื่องของการแสดงผลภาพหรือว่าการจัดแบ่งพื้นที่นะคะในการนําเสนอเนะะื้อหาการจัดวางตําแหน่งควบคุมบทเรียนรวมถึงในเรื่องของออการใช้สีนะคะของกราฟ,ฟิกรูปแบบตัวอักษร สีตัวอักษรแล้วก็ส่วนอื่นนะคะที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะของบทเรียนแนวทางปฏิบัตินะคะในส่วนนี้นะคะควรจะมอบหมายให้ศิลปินการาฟิกนะคะทำการออกแบบหน้าจอไว้นะคะเพื่อเป็นเทมเพลตมาตรฐานของบทเรียนแล้วก็แจกจ่ายไปยังทีมงานนะคะที่มีการพัฒนาระบทเรียนเนี่ยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการในแนวทางเดียวกันนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย ะะการเชื่อมโยงกับผู้เรียนเนี่ยก็จะหมายถึงในรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์บทเรียนซึ่งความสัมพันธ์กับการออกแบบหน้าจอนะะในส่วนแรกเนี่ยนอกจากทั้งสงส่วนนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรงแล้วเนี่ยความเป็นมาตรฐานในการปฏิสัมพันธ์นะคะอย่างเช่นความเป็นมาตรฐานในการปฏิสัมพันธ์นะคะการใช้เมาส์คลิกการใช้แป้นพิมพ์หรือการสัมผัสหน้าจอนะคะเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะคะหากดําเนินการทุกอย่างเป็นเป็น ไปตามมาตรฐานเดียวกันนะคะทั้งบทเรียนออนอกจากผู้เรียนจะไม่เกิดความสับสนในเรื่องของการใช้งานแล้วนะคะ<ๆ>ก็ยังทําให้ตัวบทเรียนเนี่ยมีระบบที่ดีอีกด้วยมาตรฐานต่างๆในการเชื่อมโยงนะคะกับผู้เรียนอันแรกก็คือการควบคุมบทเรียนการนำเสนอ,นะอ,อหน้าบทเรียนนะคะด้วยตัวผู้เรียนหรือจุดรวมความสนใจนะคะ การทดสอบตัวบทเรียนเนี่ยนะคะเป็นกระบวนการทดสอบในการพัฒนาบทเรียนนะคะถือว่าเป็นมาตรฐานหนึ่งในการควบคุมคุณภาพของบทเรียนนะคะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้แก่ความคงที่นะคะภายในตัวบทเรียนซึ่งจะต้องมีความคงที่ใกล้เคียงกันตลอดทั้งตัวบทเรียนแล้วก็เครื่องมือหรือกระบวนการที่ใช้ทดสอบบทเรียนก็จะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะหากเป็นบุคคลที่จะต้องเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันด้วยนะคะ งานเอกสารนะคะถ้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยไม่มีงานเอกสารประกอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผ่านกระบวนการวิเคราะห์อ,ออกแบบหรือการพัฒน,นานะคะจะเป็นระบบเพียงใดก็ตามอ่ะก็ย่อมเป็นบทเรียนที่ดีไปไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามโนมติของในเรื่องของการพัฒนานตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยคือการพัฒนานให้ผู้อื่นเนี่ยใช้งานดังนั้นงานเอกสารจึงมีความจําเป็นอย่างมากนะคะนับตั้งแต่คู่มือการใช้งานคู่มือการติดตั้งหรือวิธีการบํารุงรักษาตัวบทเรียนด้วย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการออหรือมีไว้นะคะในเรื่องของตัวเอกสารนะคะในขั้นตอนของการพัฒนานะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะกับงานพัฒนาก็คือการควบคุมสาขาบทเรียนนะคะซึ่งชี้นำวิธีการควบคุมสาขาหรือแนวทางการเรียนของผู้เรียนนะคะรวมทั้งวิธีการกลับเข้าสู่รายการนะคะหลังจากสาขาต่างๆนะคะ ตัวแปรที่ใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการระบุนะคะตัวแปรที่ใช้ในการใช้ต่างๆของฟังก์ชันหรือว่าสมการต่างๆที่ใช้ในตัวบทเรียนเพื่อสะดวกในเรื่องของการแก้ไขตัวบทเรียนในภายหลังนะคะซึ่งอาจจะมีการระบุไว้เป็นหมวดนะคะของพจนานุก,กรมข้อมูลนะคะหรือเป็น Data d a t a d i ิกก็ได้นะคะ อันที่3ก็คือเงื่อนไขของการนําเสนออันนี้ก็ระบุในเรื่องของรายละเอียดหรือกลยุทธ์ในการนําเสนอเนะะื้อหาบทเรียนนะคะว่าดำเนินการอย่างไรหรือมีที่มายอย่างไรนะคะอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของคําร้องขอนะคะของลูกค้าอันนี้ระบุสิ่งต่างๆที่เ,ออเกิดจากคําร้องของออลูกค้าที่ประสงค์นะคะให้มีการพัฒนาตัวบทเรียนปรากฏผลดังกล่าวนะคะพร้อมทั้งวัตถุป,ประสงค์ในการพัฒนาตัวบทเรียน เงื่อนไขพิเศษอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นวิธีการประเมินผลนะคะเอกสารทั้งทั้ง5รายการที่ได้กล่าวมาเนี่ยนะคะเป็นเอกสารที่ต้องรายงานกับผู้บริหารโครงการแล้วก็ต้องเก็บบันทึกไว้นะคะเพื่อใช้ในเรื่องของการแก้แก้ไขนะคะตัวบทเรียนภายหลังด้วยนะคะการยอมรับอันนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คือการพัฒนาตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ย ขั้นตอนนี้ก็จะหมายถึงในเรื่องของการพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากซอฟต์แวร์จากข้อกําหนดที่ระบุไว้ในครั้งแรกๆนะคะหากม,คมีคุณสมบัติที่ครบสมบูรณ์นะคะก็จะถือว่าผ่านการยอมรับได้อันนี้สามารถนําไปทดลองใช้งานได้นะคะซึ่งข้อกําหนดของการพัฒนาตัวบทเรียนก็คือบทดําเนินเรื่องนะคะแล้วก็ผัางงานของตัวบทเรียนในขั้นตอนนี้จึงเป็นการพิจารณาในเรื่องของขอบเขตนะคะของโครงสร้างแล้วก็ความสามารถ ของบทเรียนว่าเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในบทเร่อบทดาเนินเรื่องหรือเปล่านะคะการประเมินเกณฑ์หรือการยอมรับได้เนี่ยของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเรื่องที่ยากนะคะถ้ารายละเอียดที่กําหนดไว้ในตัวบทเรียนเรื่องเนี่ยไม่ละเอียดเพียงพอนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะเพื่อความเหมาะสม ดังนั้นเกณฑ์ในการพิจารณานะะคจึงไม่ควรเข่งคัดมากเกินไปนะคะควรพิจารณาที่ผลงานหรือการได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะจากการใช้ใช้บทเรียนแล้วก็ความเหมาะสมนะคะเนื่องจากว่าตัวบทเรียนผ่านการยอมรับจากผู้พัฒนาในแต่ละขั้นตอนมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนของการพัฒนาตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการเตรียมการการสร้างบทเรียนนะคะการเตรียมการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาตัวบทดําเนินเรื่องนะคะแล้วก็ผังของตัวบทเรียน ะะอันนี้นะคะก็จะโดยดูควบคู่ไปกับแนวทางในเรื่องของขอบเขตและโครงสร้างนะคะภายใต้วัตถุประสงค์ของบทเรียนรายละเอียดที่ได้จากการศึกษาส่วนนี้เนี่ยจะได้เป็นแนวทางในเรื่องของการนําเสนอแล้วก็การจัดการในตัวบทเรียนนะคะนอกจากนี้แล้วภาพต่างๆของตัวบทเรียนนะคะในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของตัวอักษรภาพสีที่ใช้ในการนําเสนอแล้วก็ส่วนอื่นๆนะคะซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการในขั้นตอนต่อไปได้นะคะ ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยอาจจะมีการสักถามผู้ออกแบบนะคะของบทดําเนินเรื่องถึงแนวทางในการนําเสนอบทเรียนที่ต้องการนะคะเพื่อให้การพัฒนาเนี่ยสอดคล้องแล้วก็ตรงกับที่เราได้มีการออกแบบนะคะอันที่2ก็คือจัดเตรียมสื่อแล้วก็แหล่งข้อมูลนะคะสื่อที่จะต้องมีการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าอันนี้ก็ได้แก่ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะคะ เช่นพวกภาพถ่ายภาพของจริงภาพการ์ตูนภาพขึ้นไหวภาพกราฟิกอะไรพวกนี้นะคะหรืออาจจะเป็นภาพวิดีทัศน์นะคะรวมทั้งในเรื่องของแหล่งข้อมูลสําหรับภาพด้วยนะคะที่เป็นภาพวิดีทัศน์เช่นแหล่งของ URL หรือว่าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับดาวน์โหลดไฟล์ภาพพวกนี้นะคะ อันที่2ก็คือเรื่องของเสียงได้แก่เสียงดนตรีเสียงผลพิเศษต่างๆนะคะพวกซาวเอฟเฟกตต่างๆหรือว่าเสียงอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาตัวบทเรียนหรือว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งข้อมูลอื่นๆนะคะสำหรับการอ้างอิงงานในเรื่องของเอกสารนะคะการเตรียมการนะคะย,ยิ่งพร้อมมากที่สุดเท่าไหร่นะก็จะทําให้การพัฒนาบทเรียนของเราเนี่ยนะคะใช้เวลาที่สั้นมากแล้วก็ แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการพัฒนาตัวบทเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาพก็จะต้องมีการสร้างและก,การตกแต่งนะคะขึ้นเองโดยศิลปินทางด้านกราฟิกหรือว่าอาจจะใช้โปรแกรมตกแต่งภาพก็ได้นะคะ อันนี้การสร้างบทเรียนเนี่ยหลังจากที่มีการผ่านการการเตรียมการแล้วนะคะเราก็ได้นําข้อมูลนะคะที่เพียงเราได้ข้อมูลที่เพียงพอแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างนะคะก็ตามบทเรียนดําเนินเรื่องนะคะบทดําเนินเรื่องที่เราได้มีการกําหนดไว้นะคะในขั้นตอนที่1น่นะคะโดยนำเทมเพลตของหน้าจอภาพที่เราได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาประกอบนะคะกับภาพแล้วก็เนื้อหานะคะของบทเรียนที่เราจะใช้ในเรื่องของการนำเสนอ การสร้างนะคะจักรธรรมทีละหน้านะคะตั้งแต่เฟรมแรกไปจนถึงเฟรมสุดท้ายนะคะของบทดำเนินเรื่องหลังจากนั้นก็จึงนำบทเรียนแต่และเฟรมที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาจัดลําดับความสําคัญนะคะกันตามที่เรากําหนดไว้ในผังงานของบทเรียนโดยใช้ตัวระบบนิพนธ์นะคะบทเรียนถ้าระบบนิพนธ์สามารถนำเข้าไฟเอกสารได้นะคะการพัฒนาในขั้นนี้ก็จะใช้เวลาสั้นลงโดยให้เจ้าหน้าที่นะคะช่วยพิมพ์เนื้อหาบทเรียนไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็ ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะที่เป็นของผู้ประพันธ์เนี่ยในการจัดการในเรื่องของปรับแต่งรูปแบบขนาดแล้วก็สีของตัวอักษรนะคะให้เป็นไปตามกําหนดไว้นะคะตามบทด,ดําเนินเรื่องนะคะสําหรับการจัดการตัวบทเรียนเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่จะต้องมีการดําเนินการหลังจากที่มีการสร้างตัวบทเรียนเสร็จสิ้นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหน้าเฟรมนะคะตัวอย่างนะคะของการสร้างอันแรกก็จะเป็นเรื่องของไตเติล นะคะอันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของเมนูอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของอินโฟม t ชันต่างๆนะคะอันนี้เราก็สามารถออสร้างไปได้นะคะจนไปถึงเฟรมที่7นะคะก็เป็นเรื่องของคำถามนะคะออผู้แบบทดสอบต่างๆนะคะการสร้างบทเรียนนะคะ จากรูปทั้ง12ภาพที่ทโชว์ให้เห็นเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นการสร้างบทเรียนตามบทดําเนินเรื่องนะคะทีละเฟรมก่อนที่จะนาเฟรมบทเรียนนะคะที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาจัดเป็นแผนบทเรียนคอมพิเวเตอร์ช่วยสอนนะคะโดยระบบนิพนธ์บทเรียนนะคะขั้นตอนการสร้างบทเรียนนะคะในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการสร้างบทเรียนคอมพิเวเตอร์ดําเนินเรื่องนะคะได้เสร็จสิ้นทีละเฟรมโดยที่ยังไม่ต้องน,นําเฟรมต่างๆนะคะมาจัดก,การให้เป็นตัวบทเรียนเฟรมนั้น เนื้อหาของบทเรียนควรสร้างก่อนนะคะแล้วก็เฟรมแบบทดสอบบทเรียนตามมานะคะอันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อหาบทเรียนที่มีปริมาณมากแล้วก็ระบบนิพนธ์บทเรียนนะคะที่สนับสนุนในเรื่องของการนําเข้าไฟล์เอกสารนะคะจากภายนอกนะคะวิธีการนี้ก็จะทําให้การสร้างบทเรียนเนี่ยเร็วขึ้นนะคะแล้วก็สามารถมอบหมายให้พนักง,งานพิมพ์ดิดตเนี่ยช่วยสร้างไฟล์เอกสารให้เราได้ล่วงหน้าด้วยนะคะ อันที่3ก็เป็นการสร้างสรรค์ภาพประกอบเนื้อหาบทเรียนนะคะอันนี้ก็คํานึงถึงหลักการเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์ของผู้เรียนนะคะตามหลักการเรียนการสอนในเรื่องของรายบุคคลนะคะอันที่4ก็เป็นการนําเฟรมบทเรียนที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมาจัดนะคะให้เป็นบทเรียนตามผังงานที่กําหนดไว้นะคะแบบเชิงเส้นหรือว่าแบบสาขานะ,ะโดยใช้ระบบนิพนธ์บทเรียนนะคะพยายามใช้เทคนิค ทางด้านพิเศษนะคะในเรื่องของบทเรียนแต่และเฟรมเพื่อให้การดําเนินนําเสนอบทเรียนเนี่ยมีความต่อเนื่องแล้วก็ลงตัวแล้วสมบูรณ์มากขึ้นนะคะอันที่5้ก็คือในเรื่องของการทดสอบการใช้งานขั้นต้นนะคะโดยผู้พัฒนาเองนะคะซึ่งพิจารณาจากบทดําเนินเรื่องแล้วก็ผัางงานของบทเรียนอันที่6นะคะก็คือเขียนโปรแกรมควบคุมนะคะการจัดการบทเรียนในส่วนของ CMI หรือว่า CML นะคะ อันนี้ก็ในเรื่องของความสามารถของตัวระบบนิพนธ์ตัวบทเรียนนะคะในเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของฐานข้อมูลการจัดการบทเรียนหรือว่าการรายงานผลนะคะอันที่7ก็จะเป็นการนําเสนอผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารโครงงานหาเพื่อตรวจสอบบทเรียนร่วมกับผู้พัฒนาพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะคะ อันนี้ก็นะคะเราก็เรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาตัวบทเรียนกันแล้วนะคะก็โดยหลักๆก,ก็จะสรุปได้ในทั้งหมดคือ3ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของอคุณสมบัติของตัวระบบนะคะวัวบทเรียนนะคะหรือภาษาคอมพิวเตอร์นะคะในการพัฒนาตัวบทเรียนนะคะโดยผู้พันหรือนะักการโปรแกรมเนี่ยนะคะในเรื่องของการปฏิบัติจริงก็สามารถ เ,เกี่ยวข้องกับบุคลากรจํานวนมากนะคะในการรับผิดช,ชอบและก็การพัฒนาตัวบทเรียนหลังจากนั้นก็จึงมีการนํามาประกอบนะคะเป็นตัวบทเรียนได้ทั้งหมดนะคะอย่างแรกก็คือในเรื่องของการทั่วทั่วไปนะคะเกี่ยวกับพัฒนาเครื่องมือสําหรับการพัฒนาคุณสมบัติที่จําเป็นทั้งเรื่องในการพัฒนาหรือว่าเกณฑ์มาตรฐานนะคะ หนังสืออ่านประกอบเราก็สามารถอ่านได้จากหนังสือเอกสารอ้างอิงนะคะที่ขึ้นที่หน้าจอหรืออาจจากเว็บไซต์ก็ได้นะคะคราวหน้าเราก็คงจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของออการนำไปใช้นะคะแล้วก็การประเมินผลนะคะของตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะงั้นคราวหน้าเรามาเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ